ต้องขออภัยเดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นอะไรที่แทบจะไม่ได้คิดถึงอนาคตเลยน้อยมากนะคะแล้วก็ไม่ได้คิดถึงอดีตอีกต่างหากเพราะว่าไม่มีเวลาคิดถึงอดีตแล้วก็ไม่มีเวลาคิดถึงอนาคตก็ดีมีความรู้สึกว่ามันสุขภาพจิตดีนะคนที่ไม่มีอดีตไม่มีอนาคตเนี่ยปกติเนี่ยที่เรามีความทุกข์กันเพราะอะไรคะห่วงอนาคตที่เรามีความทุกข์กันเพราะเราฝังตัวเองไว้กับอดีตแต่เราไม่ยอมอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันเราก็เลยเสียหายเพราะคนจะเจริญหรือจะไม่เจริญเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปัจจุบันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอนาคตนะคะขึ้นอยู่กับปัจจุบันถ้าปัจจุบันไม่ดีเนี่ยอนาคตไม่มีทางดีเราคุยกันเรื่องของวิสุทธิ7ไปถึงไหนล่ะยายไม่มาแรงอยู่วิสุทธิ7เราไปถึงไหนล่ะคะกังขากังขาตระณะวิสุทธิใช่ไหมปกติเนี่ยเราอยู่ข้างนอกเนี่ยเชื่อหรือเปล่าว่าวันหนึ่งเนี่ยมีคนถามปัญหาธรรมะเยอะเหมือนกันนะเพราะอะไรกังขาสงสัยพอสงสัยแล้วมันจะปักใจได้ไหมไม่ได้นะจิตที่มันสงสัยเนี่ยมันปักใจไม่ได้พี่เพชรมันเป็นกิเลสตัวโมหะวิจิกิจฉาเนี่ยเป็นโมหะมันเป็นตัวกิเลสมีอยู่3ตัวอกุศลมูลโมหะเนี่ยมันจะมีประกอบด้วยอุทธัจจะกับประกอบด้วยวิจิกิจฉาจิตของคนเราเนี่ยมันมีประกอบอยู่2อย่างความสงสัยเนี่ยพอเป็นพระอริยะบุคคลแล้วเนี่ยพระโสดาบันอะตัวโมหะที่เป็นวิจิกิจฉาเนี่ยไม่มีละเพราะฉะนั้นเห็นใครทำอะไรใครลำบากใครลำบนใครเดือดร้อนใครเสียใจอะไรพระโสดาบันไม่ได้สงสัยนะไม่ได้ใจร้ายนะคะบางทีเขาไม่มีอาการที่จะแบบสงสารอะไรเงี้ยเราก็ว่าเขาใจร้ายใจร้ายต้องมีอะไรคะจิตอะโทสะใช่ไหมคะจิตมันไม่ได้ใจร้ายแต่เขาไม่มีความสงสัยในเรื่องของกรรมพระอริยบุคคลเนี่ยตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปเนี่ยจะเหลือโมหะอยู่แค่ตัวเดียวคืออุทธัจจะฟุ้งซ่านเหลือตัวเดียวค่ะที่เป็นพระโสดาบันมีฟุ้งซ่านอยู่จนเป็นนั่นแหละค่ะพระอรหันต์พอถึงอรหันตมรรคมีอรหันตมรรคกับอรหันตผลที่เราทำวัดกันนะบุรุษ4คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษมีอะไรบ้างบุรุษ4คู่สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าสวดมนต์อยู่เป็นประจำใช่ไหมคะรู้ไหมว่าคืออะไรโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกะก่อนสกะทามิมักสกะทาคามิผลอนาคามิมักอนาคามิผลอรหันตมักอรหันตผลที่คุยตรงนี้เขาคุยกันเรื่องของดวงจิตเลยนะไม่ใช่คนจิตที่เป็นพระอริยบุคคลค่ะคือจะเป็นพระก็ได้ที่นักบวชหรือจะเป็นโยมก็ได้แต่ที่เป็นพระโสดาบันขึ้นไปแล้วเนี่ยเขาถึงจะเรียกว่าสงฆ์ต้องเป็นพระโสดาบันขึ้นไปแล้วถึงเรียกว่าสงฆ์พระโสดาบันขึ้นไปแล้วเนี่ยจะไม่มีความสงสัยท่านเจอคนที่สมมุติว่าท่านเจอคนกำลังบากเป็นโรคสมมุติเป็นโรคสะเก็ดเงินเป็นโรคเลือดอะไรเงี้ยเป็นคนนะคะพระโสดาบันก็จะไม่ได้มีความสงสัยในความเป็นอนันต์
แต่ไม่ใช่ว่าไม่สงสารนะพี่เพชรกัลลานนะไม่สงสัยแต่ช่วยเหลือได้จิตมันไม่หวั่นไหวอ่ะไม่แบบไม่ถ้าภาษาบ้านเราจะไปเรียกเซนซิทีฟไม่เป็นไม่เป็นอันนั้นพระอริยบุคคลไม่เป็นขนาดนั้นไม่แบบไม่อ่อนไหวไม่อะไรขนาดนั้นเพราะอะไรคะเพราะมันไม่มีความสงสัยแล้วไงรู้ว่านี่คือกรรมรู้ว่านี่คือกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็จะช่วยตามวาระตามโอกาสช่วยอย่างมีสติมากกว่าที่จะไปนั่งโอ้ยสงสารจังเลยทำยังไงดีไม่เป็นพระอริยบุคคลไม่เป็นเพราะมันไม่มีความสงสัยล่ะไอ้เจ้าตัววิจิกิจฉาเนี่ยมันเป็นความสงสัยในความเป็นจริงของขันธ์ห้าอย่างเช่นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของขันธ์ห้าอย่างปกติเนี่ยพอเราโกรธขึ้นมาสังเกตไหมแม้กระทั่งเราเป็นนักปฏิบัติธรรมเนี่ยแหละพอเราโกรธขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันเป็นเราขึ้นมาทันทีเลยนะมันไม่เป็นความโกรธนะพี่หมอจริงไหมพอใครพูดกระแทกหูนิดนึงเนี่ยว่าเราไม่มีใครเลยรู้สึกว่าเอ้ยเสียงกระทบไม่มีน้อยมากที่จะรู้สึกว่ามันคือเสียงที่มากระทบกระบวนการของการทำงานของจิตเนี่ยเขาไวมากอะความจริงเนี่ยกระบวนการการทำงานเนี่ยตอนที่กระทบรูปเนี่ยถ้าสติของเราไวจริงๆเนี่ยสติของเราไวเนี่ยอะไรเป็นตัวไวคะสติไวเนี่ยอะไรไวสติมันไวเพราะอะไรทำไมสติมันถึงไวพี่ฮัตตี้ทราบไหมทำไมสติถึงไวทราบไหมคะความเพียรมันไววิริยะมันเคลื่อนไปเพราะวิริยะนะอาตาปีสติระลึกสติระลึกความเพียรมันทำงานสติมันระลึกไวแต่พอมันไปถึงปุ๊บเนี่ยถ้าสมาธิมันไม่ดีเนี่ยมันก็จับไม่ติดถ้าความเพียรดีวิริยะดีสติดีสมาธิไม่ดีเหมือนกับคนไม่มีแรงอะวิ่งทันจะจับไม่ได้ไม่เอาพี่หมอจับไม่ได้อะจับสภาวะไม่ติดเงี้ยก็เลยเหมือนหลุดไปหลุดมาเหมือนฝันเหมือนจับไม่ติดอยู่กันอะเพราะว่าสมาธิมันไม่ดีกว่าที่เราจะปฏิบัติธรรมแล้วมันจะเกิดความเข้าใจเนี่ยว่ารูปมันมีลักษณะเป็นยังไงมันไม่เที่ยงเป็นอนิจจังทุกขังเป็นอนัตตาเป็นยังไงเนี่ยปกติเนี่ยเราจะเข้าใจญาณปัญญาเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่3อย่างคือสุตตมยปัญญาส่วนใหญ่เนี่ยเราจะอยู่ในระดับของสุตตมยปัญญาเราฟังแล้วเราเข้าใจแล้วก็คิดว่าเราเข้าใจแล้วแต่ถ้าเกิดคนที่เข้าใจในระดับของภาวนามยปัญญาเนี่ยความเข้าใจอันนี้มันจะมีผลต่อความสุขกับความทุกข์เลยถ้าเป็นภาวนามยปัญญาเนี่ยพอมันเห็นอะไรปุ๊บมันจะไม่สงสัยแล้วมันจะไม่ทุกข์ถ้ายังทุกข์อยู่หรือยังมีข้อมูลต่างๆขึ้นมาบิ้วอารมณ์ยังมาให้กำลังใจตัวเองอยู่เนี่ยแสดงว่ามันยังเป็นอะไรคะมันยังเป็นจินตามยปัญญาอยู่มันยังต้องมีเป็นข้อมูลเก่ากับข้อมูลใหม่เราเนี่ยผสมกันอยู่มันต้องใช้ความคิดช่วยใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดมันเป็นภาวนามยปัญญาแท้ๆเนี่ยอย่างเช่นเราถูกคนพูดใส่ร้ายเราเจอคนว่าเราหรือเราเห็นคนที่ทำร้ายคนอื่นทำนิสัยไม่ดีต่อหน้าเราเนี่ยถ้ามันเป็นภาวนามยปัญญามันเห็นปุ๊บพอจิตเราเกิดอะไรขึ้นมาปุ๊บวางเลยกระบวนการของจิตมันวางเลยค่ะมันจะไม่มีทางมานั่งทำไมต้องอย่างนั้นด้วยน่าจะเป็นอย่างนี้นะอะไรเมื่อจะไม่อดควรนะคะเมื่อจะรู้คือก็ว่าไปตามอย่างเราลองไปอ่านพระไตรปิฎกดูที่พุทธเจ้าทรงแสดงพระพุทธองค์ทรงแสดงเนี่ยพระพุทธองค์จะทรงพูดถึงความจริง
แล้วก็จบสังเกตไหมครับพี่หมอแต่ไม่ใช่ไม่พูดเลยนะใช่ไหมคะพูดถึงความจริงตามความเป็นจริงอ่ะแล้วก็จบไม่ได้ไปโอดควรคร่ำครวญมันต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้มันน่าจะเป็นอย่างนั้นมันน่าจะเป็นอย่างนี้แสดงเหตุผลตามความเป็นจริงแล้วก็จบเท่านั้นคนที่ฟังเหตุผลตามความเป็นจริงแล้วก็จบได้เนี่ยเขาก็บรรลุธรรมแต่บางคนฟังเหตุผลตามความเป็นจริงไม่ได้อย่างเช่นคนที่จิตเนี่ยยังมีนิวรณ์อยู่ยังมีอคติอยู่อคติคือจิตมันไม่เป็นกลางอะนิวรณ์เนี่ยจิตมันยังมีกามฉันทะยังมีพยาบาทยังมีวิจิกิจฉามันยังมีความไม่มั่นคงในคำสอนพุทธเจ้าอยู่พอฟังปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีอัตตาตัวตนจะมีทิฏฐิมานะจะมีความเห็นของตัวเองเนี่ยขึ้นมาทำให้เกิดความฟุ้งซ่านทำให้เกิดความคิดทำให้เกิดนู่นเกิดนี่อยู่มันไม่ปักใจเร็วแต่คนที่มีคนที่เข้าถึงญาณที่เป็นกังขาตรณะวิสุทธิที่เป็นความบริสุทธิ์ของความคลายความสงสัยเนี่ยจะไม่มีละชีวิตจริงเขาก็จะทุกข์น้อยด้วยเขาจะไม่สงสัยว่าคนเนี้ยทำไมต้องโกงกันด้วยล่ะคนนี้ทำไมก็ถึงเกลียดคนนี้คนนี้ทำไมก็ถึงเป็นแบบนี้มันจะไม่สงสัยเลยนะมันไม่มีความสงสัยในความดีความชั่วของคนมันมีแต่ความเข้าใจในความดีความชั่วของคนว่าอ๋อพอเราเห็นใครเป็นคนทำไม่ดีเรื่องอ๋อเขาเป็นแบบนี้นี่เองถ้าเขาได้ดีเราก็จะอ๋อเขาได้ดีเพราะเขาเป็นแบบนี้นี่เองหรือถ้าสมมติว่าเขาทำความไม่ดีแล้วเขาได้ดีอยู่เนี่ยอ๋อเดี๋ยวเขาก็จะมีเหตุปัจจัยทำให้เขาไม่ดีเองมันจะไม่มีความสงสัยอะไรเลยไม่สงสัยในใครอ่ะลองคิดดูว่าชีวิตมันไม่ต้องมานั่งถามหาคำตอบจากใครคนนั้นคนนี้เนี่ยมันสุขหรือมันทุกข์พี่เพชรสุขนะชีวิตที่มันไม่ต้องมานั่งสงสัยว่าคนนี้ทำไมต้องทำนี้กับเราด้วยคนนั้นมันเห็นปุ๊บเนี่ยมันมีวิธีแก้เลยอ๋อคนนี้เป็นอย่างนี้มันควรจะทำแบบนี้อ๋อคนนี้เป็นอย่างนั้นถึงทำแบบนั้นอันนี้คือเอาไปใช้ชีวิตจริงแต่ในการปฏิบัติที่พัฒนากรรมฐานเนี่ยเมื่อเราเข้าถึงกังขาตรณวิสุทธิปุ๊บเนี่ยถ้าในการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะทำให้เรามีความมั่นคงเลือกทางที่ถูกละมันจะรู้หลักในการปฏิบัติยานต่อไปเรียกว่าอะไรคะจำได้ไหมพี่หมอจำได้ไหมพี่แพตตี้จำได้ไหมยายจำได้ไหมนั่งยิ้มอยู่คนเดียวจำได้ไหมตัวแจ็คขาเหรอทิฏฐิหรือเปล่าทิฏฐิก่อนต้องไล่ให้ฟังเริ่มต้นจากอะไรคะศีลวิสุทธิ2จิตตะวิสุทธิ3ทิฏฐิวิสุทธิ4กังขาตรณะวิสุทธิ5มัคคามัคคะญาณทัสสนะวิสุทธิแปลว่าอะไรแปลว่าเลือกเป็นละรู้แล้วว่าทางไหนเป็นทางปฏิบัติถึงจะไม่ใช่เป็นพระอริยบุคคลยังไม่ได้เข้าสู่อริยบุคคลนะคะเนี่ยเป็นระดับของเขาเรียกว่ากัลยาณปุถุชนถ้าเป็นอริยบุคคลต้องเข้าสู่ญาณทัสสนวิสุทธิแล้วอันนี้ยังเข้าไม่ถึงนะคะแต่มันก็คลายสงสัยแล้วเป็นคนดีได้แล้วมีความเชื่อในบาปบุญคุณโทษแล้วเป็นแบบนั้นทีนี้เนี่ยศีลและวิสุทธิคืออะไรคือศีลที่บริสุทธิ์นะลองไล่ดีๆนะคะไล่ลำดับตอนที่เราเนี่ยฟังเรื่องของอวิชชาอาหารของอวิชชาเนี่ยอาหารของอวิชชาคืออะไรคือนิวรณ์คือนิวรณ์นะคะแล้วอาหารของนิวรณ์คืออะไรคะนิวรณ์ห้าอาหารนิวรณ์คือทุจริตสามอาหารของทุจริตสามคืออะไรคะความไม่สำรวมเราไม่ต้องไปถึงตอนนั้นละเอาแค่ตรงทุจริต3พอเพราะว่าทุจริต3เนี่ยเริ่มต้นที่ศีลไงคะส่วนอื่นเนี่ยที่เป็นอาหาร
มันก็คือชีวิตของเราประจำวันเลยที่เราขาดโยนิโสมนสิการที่เราไม่ฟังธรรมต่างๆพวกนี้มันต้องเป็นรายละเอียดในการดำเนินชีวิตของเราเลยนะคะที่เราต้องสะสมแต่พอเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยสิ่งที่เราต้องสมบูรณ์แล้วเนี่ยคือศีลแต่คำว่าสมบูรณ์ในที่นี้บางคนใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกบางทีก็ผิดศีลอะไรเงี้ยก็เลยกลัวว่าตัวเองเนี่ยจะปฏิบัติไม่ได้การปฏิบัติเนี่ยมันปฏิบัติได้ทุกคนนะคะแต่สิ่งที่มันจะกวนใจเนี่ยมันจะเยอะสมมติถ้าเกิดผิดศีลมาเยอะใช่ไหมคะพอมานั่งปฏิบัติเนี่ยสิ่งที่เคยทำเอาไว้ในอดีตเนี่ยมันจะผุดขึ้นมาเต็มไปหมดเลยแต่ถ้าเกิดว่าสิ่งที่เราทำไว้มันน้อยเนี่ยมันก็ไม่มีน้อยอย่างยกตัวอย่างต้องอย่างจริงๆเองก็มีคนวิบากกรรมเยอะเหมือนกันนะคะพี่หมอแต่มันอยู่วัดเยอะเรื่องราวมันน้อยอะยังคิดอยู่เลยว่าเราไม่คิดหรือมันไม่มีความคิดหรือมันอะไรบางทีเรื่องราวมันน้อยเพราะว่าเราไม่ค่อยไปอะไรกับเรื่องอะไรเยอะมีเหมือนกันแต่มันไม่เยอะขนาดเหมือนคนอยู่ข้างนอกนะไหมคะไม่ได้เจออะไรที่ร้ายๆถ้าจนก็มีเหมือนกันแต่ก็หลายๆคนก็บอกที่เจออยู่ก็ไม่ได้เหมือนชีวิตข้างนอกอะไรเงี้ยมันมีเรื่องราวต่างๆเยอะแยะไปหมดแต่ว่าพอเรื่องราวมันน้อยเนี่ยการปฏิบัติธรรมหรืออะไรมันก็จะง่ายขึ้นเพราะสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยมันไม่มีอะไรมากวนใจเราเท่าไหร่หรือเรื่องราวมันก็ไม่รุนแรงขนาดถ้าจนมันรบกวนให้เราเนี่ยปฏิบัติไม่ได้มันไม่ถึงขนาดเสียอกเสียใจตีอกชกลมกินไม่ได้นอนไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เป็นขนาดนั้นไงพอมันไม่เป็นขนาดนั้นปุ๊บเนี่ยมันพอมันมาปฏิบัติธรรมปุ๊บเนี่ยมันก็จะเบาขึ้นง่ายขึ้นตัวศีลและวิสุทธิเนี่ยก็คือพอเราปฏิบัติเนี่ยมันก็อยู่ในกลุ่มของอะไรคะกลุ่มของเราละทุจริตไงคะตัดละตัดวงจรของอวิชชาทำให้นิวรณ์มันเบาลงที่เรากำลังมาปฏิบัติธรรมกันเนี่ยเรารับศีล8ใช่ไหมคะนิวรณ์ก็จะเบาบางลงยิ่งคนทำปฏิบัตินานๆเนี่ยนิวรณ์ก็จะเบาบางลงเพราะเราทำผิดศีลน้อยผิดศีล5ผิดศีล8น้อยพอนิวรณ์เบาบางลงเนี่ยเรามานั่งสมาธิจิตตะวิสุทธิจิตตะวิสุทธิเนี่ยมันกำจัดนิวรณ์พี่หมอมันเป็นเส้นทางของการจัดการกับถ้าเป็นการรักษาโรคเนี่ยเป็นการรักษาโรคเป็นลำดับเลยนะถ้ากิเลสเหมือนกับเชื้อโรคเนี่ยมันก็กำจัดนิวรณ์อีกชั้นนึงจิตตะวิสุทธิเนี่ยคือการกำจัดนิวรณ์แต่ว่าสมาธิที่กำจัดนิวรณ์เนี่ยเป็นสมาธิที่มีสติด้วยใช้สมาธิเหมือนเดิมไม่ใช่ไม่ใช่ต้องมีสมาธิแต่เขาเรียกสมาธินี้ว่าคณิกะสมาธิเป็นสมาธิที่มีกำลังมากขยับนิดนึงเนี่ยแรงเยอะมากนิวรณ์ไม่มีการเคลื่อนไหวของจิตแต่ละครั้งเนี่ยไม่มีนิวรณ์เคลื่อนไหวอยู่แต่ไม่มีนิวรณ์แต่ปกติเนี่ยถ้าเราทำสมาธิจริงๆเนี่ยเป็นสมาธิธรรมดาโดยที่ไม่ได้เจริญสติเนี่ยพอเราเคลื่อนไหวนิดนึงเกิดอะไรขึ้นพี่เพชรสมาธิเสียถูกต้องไหมคะการทำสมาธิปกติเนี่ยถ้ามันมีการเคลื่อนไหวหรือมีเสียงดังขึ้นมาหรือมีอะไรรบกวนเนี่ยสมาธิมันจะเสียแต่สมาธิของวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเคลื่อนไหวยังไงเนี่ยสมาธิก็ไม่เสียจริงไหมพี่เวทมันเป็นสมาธิที่สุดยอดมากๆเลยแต่คนไม่รู้จักกันก็เลยไม่ยอมสร้างมันขึ้นมาโยคีเนี่ยเอาเลยว่า100คนเนี่ยจะเข้าใจสมาธิอย่างนี้สัก95คนได้หรือเปล่าถ้าสัก5คน95คนไม่เข้าใจพยายามจะสงบไปอย่างเดียวเลยจะเอาไอ้สมาธินิ่งๆเนี่ยไม่ยอมสร้างสมาธิที่มันเคลื่อนไหวแบบนี้เขาเรียกว่าคณิกะสมาธิเขาเรียกว่าคณิกะสมาธิทำไมต้องใช้คณิกะสมาธิชีวิตจริงของเราเนี่ยตาเราใช้ไหมคะหูเราใช้ไหมจมูกเราใช้มันเกิดดับไปตลอดเวลาเลยแล้วถ้าเกิดสมาธิเรามันแช่เป็นแท่งๆอยู่เนี่ยมันจะเอามารู้จับ
กิเลสที่เกิดขึ้นทางหูทันไหมเอาสมาธิมาจับกิเลสที่เกิดขึ้นทางตาทันไหมคะไม่ทันไงนี่คือปัญหามันใช้ไม่ได้มันเอามาใช้กับชีวิตจริงไม่ได้เพราะว่าสมาธิมันไม่มีกำลังสมาธิเนี่ยมันต้องไปกับวิริยะได้เลยสมาธิดีแต่เคลื่อนไหวได้เพราะฉะนั้นในการเดินจงกรมเนี่ยท่านบอกว่าจะสามารถที่จะตั้งอยู่ได้นานเห็นไหมคะอานิสงส์ของการเดินจงกรมหนึ่งข้อคือสมาธิจะตั้งอยู่ได้นานเพราะว่าฝึกกับการเคลื่อนไหวอะแต่ถ้าเกิดฝึกอยู่กับนิ่งๆเนี่ยมันพอมันได้ยินเสียงนิดนึงอะอย่างหลายๆคนที่นั่งสมาธิแล้วตกใจสมาธิดีไหมคะตกใจนี่สมาธิดีหรือไม่ดีดีหรือไม่ดีดีไหมพี่ปฏิตกใจมันก็ไม่มีดีไหมพี่หมอสมาธิดีไหมสมาธิดีแต่สติไม่ดีสมาธิมันนิ่งจนไม่รับอ่ะแต่พอมันมีอะไรมากระทบปุ๊บเนี่ยมันหลุดเลยสมาธิมันหลุดสติไม่ดีถ้าคนสมาธิดีแล้วสติดีเนี่ยจะไม่ตกใจสติมันระลึกรู้แต่สมาธิมันไม่ระลึกรู้ไงฮะมันรวมสมาธินี่มีหน้าที่รวมพลังเป็นหนึ่งแต่สติเนี่ยมันระลึกถ้าเกิดความระลึกเนี่ยมันมีพลังด้วยของสมาธิด้วยเนี่ยพอมันทำงานเนี่ยพอเขาใช้จริงๆในขณะที่เขาได้ยินเสียงในขณะที่เขาได้กลิ่นในขณะที่เขาดำเนินชีวิตปกติเจอผู้คนเนี่ยต่างคนต่างมีกิเลสนะอย่าลืมตอนที่เราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราอยู่กับกิเลสของเราคนเดียวถูกต้องไหมคะไม่ยาก อยู่กับกิเลสของตัวเองคนเดียวไม่ยากมันโผล่มาแล้วก็ตามไล่จับมันอะพอออกไปข้างนอกกิเลสคนอื่นมาชนกับเราอีกไม่รู้ใครเป็นของใครเลยคราวนี้มั่วแล้วจับไม่ถูกทางไก่ตาแตกขนาดบางทีเนี่ยเราปฏิบัติของเราอยู่คนเดียวเนี่ยยังเหมือนไก่ตาแตกเลยเหมือนนักมวยที่เมาหมัดขึ้นสังเวียนแล้วเมาหมัดบางทีเนี่ยเราสู้กับกิเลสตัวเราเองนะคะบางทีเนี่ยกิเลสมาปุ๊บมันเกิดโทสะขึ้นมาหรือเกิดความง่วงขึ้นมาอยู่ดีๆก็อยากจะเอาชนะความง่วงขึ้นมาเมาก็ต่อยกับความง่วงทั้งวันเลยทั้งที่วิปัสสนาสอนให้ทำยังไงคะกำหนดรู้ไปสู้กับความง่วงทั้งวันเลยไม่รู้ใครเอามะนาวมาไว้ที่ตัวตอนคอร์ส7วันเอาไปเก็บเองอะค่ะใครเผยมะนาวมาไว้มีไหมคะคะอะไรคะทายกยุ่งเอามะนาวมาไว้คะไม่ใช่ค่ะมะนาวที่อยู่ตรงโต๊ะโยคีคือตอนที่คอร์สไม่บอกกันว่าที่ไหนนะเห็นโยคีบีบมะนาวโซดาน้ำแดงกันสนุกสนานเลยปวดหัวใจมากเลยวิปัสสนาอาจารย์มันกลายเป็นเอามะนาวมาช่วยจะกินให้มันสดชื่นอะไรเงี้ยมันเป็นอารมณ์ที่มันถ้าเกิดว่ามีสติในการทานเนี่ยมันก็ไม่เป็นอะไรหรอกแต่บางทีเราขาดสติอะคะมันก็เลยกลายเป็นว่ามันไม่เอื้อไหนๆก็มาปฏิบัติแล้วมันคงจะไม่อดอยากขนาดนั้นก็เบาๆมันมั่งก็ได้มะนาวโซดาน้ำแดงอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวออกจากคอร์สไปแล้วจะเลี้ยงอยู่ในคอร์สเอาไว้ก่อนนะครับเขามานั่งบีบมะนาวกันอยู่ไงมานั่งบีบมะนาวหั่นมะนาวกันมีการทำเผื่อกันด้วยนะเสิร์ฟอีกต่างหากเห็นแล้วทรมานหัวใจก็เลยเอามะนาวไปเก็บหลังรถต่างหากอ่ะคนละอันกันที่บอกให้พี่หมอดูนะครับที่มีมะนาวอยู่หลังรถคนละอันกันค่ะมันจะมีอีกถุงหนึ่งอันนั้นต่างหากเอาออกไปไว้นู่นแต่มันจะมีอีกถุงหนึ่งที่อยู่ตรงนี้ค่ะก็จะบอกเราหลายครั้งอะค่ะ
ว่าคอร์สอย่างคอร์สสามคอร์สสองสัญจรเนี่ยสิ้นปีเนี่ยเดี๋ยวจะมากันละมะนาวอะไรมาเดี๋ยวมีทั้งเขียงมีทั้งมีดมาวางไว้เรียบร้อยอยากจะให้โยคีเรียนรู้จิตตัวเองให้ได้มากที่สุดอย่างนี้เท่ากับว่าเราพยายามไปใส่อะไรให้เขาอะทำไมให้จิตมันออกมาเพียวๆได้ไหมโดยที่มันไม่ต้องมานั่งเสริมอะไรให้กับจิตเขาออกมาแบบไหนเนี่ยเราตามรู้เขาแบบนั้นเรียนรู้เขาอย่างสิ่งที่เขาเป็นมันไม่ได้ยากถ้าเกิดเราตั้งใจมาปฏิบัติจริงๆไอ้เจ้าตัวสมาธิเนี่ยค่ะมันเป็นสมาธิที่มีกำลังมากถ้าเราฝึกเนี่ยอยู่ในห้องซ้อมเนี่ยอย่างเช่นในคอร์สเนี่ยมันจะใช้เป็นมันต้องจำเหมือนนักกีฬาค่ะอย่างตัวเองเป็นนักวอลเลย์บอลเนี่ยอันเดอร์เนี่ยถ้าเราไม่แข็งเนี่ยเราบังคับทิศทางลูกบอลไม่ได้เนี่ยพอถึงเวลามาจริงๆเนี่ยแพ้มันต้องจำได้เลยว่าลูกมันมาทิศทางไหนแล้วเราจะต้องหันหน้าแขนของเราเนี่ยไปยังไงต้องแม่นนะคะต้องเราไม่ใช่เหมือนกับนักมวยที่ขึ้นสังเวียนแล้วมึนเมาหมัดหรือเป็นไก่เมาเลือดตัวเองเลือดเข้าตาอะไรเงี้ยแล้วพอถึงเวลาก็เตะมั่วไปหมดเลยไม่สามารถใช้สิ่งที่ซ้อมมาได้เพราะคนส่วนใหญ่ปกติเนี่ยเหมือนกับนักมวยที่เมาสังเวียนตัวเองขึ้นไปแล้วเมาขึ้นสังเวียนแล้วเมาหมัดน่ะโยคีที่มาปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนั้นกันอาจารย์ธรรมวุฒิเองก็เคยเป็นถึงได้บอกให้ฟังได้เอาไปใช้ไม่เป็นกับสมัยก่อนอ่ะตอนปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติดีขนาดเป็นนักศึกษาอยู่สมัยที่ปฏิบัติธรรมของมหาวิทยาลัยปฏิบัติจนอาจารย์เนี่ยปกติก็ให้ปฏิบัติรวมใช่ไหมคะก็ต่างๆให้ปฏิบัติรวมเพื่อนก็รวมกันปฏิบัติตัวเองก็กำหนดละเอียดตลอดเวลาเลยก็มีเพื่อนนอนด้วยกันสองคนเราก็นั่งปฏิบัติไปประทานข้าวเราก็เดินกำหนดไปนั่งกำหนดเพื่อนเคาะโต๊ะที่ทานข้าวจะเอากุญแจเพราะมันอยู่ห้องเดียวกันจะเอากุญแจแล้วก็ได้ยินเขาได้ยินหนอไม่หันนะคะกำหนดจริงๆพอเพื่อนเคาะปุ๊บเราก็ได้ยินหนออยากมองหนอหันหนอหยิบหนอเหยียดหนอให้กุญแจคือฝึกสติอะค่ะมันต้องฝึกแบบนั้นจริงๆอาจารย์ก็เห็นเพื่อนก็กวนหลายรอบเดี๋ยวเพื่อนก็มานู่นมานี่อยู่กับเราอยู่เงี้ยเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเพื่อนกวนนะคะรู้สึกว่าเพื่อนเป็นที่ตั้งของการกำหนดของเราเข้ามากวนแล้วก็เห็นหนอมองหนออะไรเงี้ยก็ฝึกจนอาจารย์แยกห้องเลยแยกไปอยู่เดี่ยวแล้วก็ไม่ต้องออกมารวมกับเพื่อนเพราะว่ากลัวคนอื่นจะรบกวนเราคือปฏิบัติเนี่ยถ้าเราใส่ใจมันจริงๆเนี่ยพอเรามีสติปุ๊บที่เล่าให้ฟังเนี่ยแต่ออกไปแล้วนะคะเมาหมัดเหมือนกันที่เราทำได้ขนาดนี้นะทำได้ขนาดนี้นะแค่คนที่ยินเนี่ยได้ยินหนออยากหันหนอค่อยหันนะไม่พึบเลยนะคะไม่เป็นนะคะเราปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่มีใครเรียกปุ๊บฮะใครได้ยินปุ๊บใครเรียกปุ๊บได้ยินหนออยากหันหนอหันหนอฝึกสติให้เป็นจะทำอะไรทำอย่างมีสติสมัยก่อนเนี่ยเดินผ่านอาจารย์เนี่ยค่ะเดินผ่านเนี่ยบางทีเดินผ่านอาจารย์ปุ๊บแอบมองตาชำเลืองหน่อยเดียวเองอ่ะแล้วก็เดินต่อท่านกำหนดหันมองเนี่ยแค่ตาเราชำเลืองเนี่ยต้องกำหนดนะคะมันละเอียดขนาดนั้นพอเราปฏิบัติขนาดนี้ปุ๊บเนี่ยชีวิตจริงเนี่ยทำไม่ได้พี่เวตี้พอเข้าสู่สภาวะจริงมันไม่ใช่กิเลสเราอย่างเดียวแล้วสิคราวเนี้ยมันมีกิเลสคนอื่นด้วย
มันชนกันไงสมมติว่ามีต่างคนต่างมีทิฏฐิมานะเนี่ยเอาแค่เถียงกันนะธรรมะเนี่ยคิดข้ามวันข้ามคืนเลยนะจะไปเอาชนะเขาน่ะเขาพูดแบบนี้มาเอ้ยคิดไม่ถูกเดี๋ยวเราจะต้องแบบนี้ต้องคุยแบบนี้เดี๋ยวจะไปคุยใหม่บางทีคุยใหม่เองไปเจอตัวไม่ทันใจโทรศัพท์คุย กิเลสอ่ะมันไม่ยอมกันมันคาใจมันต้องพูดเขาต้องให้เขาเข้าใจในสิ่งที่เราพูดหรืออะไรก็แล้วแต่พอวันหนึ่งเนี่ยเราเห็นจิตของเราเองเนี่ยที่จะเอาชนะมันจบนะคะจิตของเราที่จะเอาชนะคนเนี่ยมันไม่ได้อยากจะเอาชนะอีกต่อไปไม่รู้ว่าจะเอาชนะไปเพื่ออะไรชนะไปทำไมเขาก็ตายเราก็ตายชนะวันนี้มันไม่ได้แปลว่าเราจะได้อะไรที่ไหนมันชนะด้วยอำนาจของอัตตาตัวตนทั้งนั้นเลยแพ้ก็ได้ตั้งแต่นั้นมาแพ้เป็นเลยพี่เบสแพ้ก็ได้เอออยากชนะชนะเลยชนะแล้วมีความสุขดีแล้วได้บุญให้คนอื่นมีความสุขได้ตรงนี้อีกต่างหากใครเจอใครปุ๊บเนี่ยถ้าเขาอยากจะชนะเรานะให้ชนะเลยค่ะเราถือว่าเราให้ชัยชนะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงเพราะคนที่ชนะมีความสุขไหมพี่เบตตี้มีความสุขอย่าไปให้เขาแบบว่าให้รู้สึกว่าเราชนะเราเก่งกว่าแล้วเราให้นะแบบให้แบบแพ้จริงๆอ่ะให้แบบนี้ได้ไหมคะแพ้จริงๆให้เขาย่อเย้ยเราด้วย ให้ได้ไหมพี่เพชรให้เขาย่อเย้ยเราด้วยให้เขารู้สึกว่าเขาชนะจริงๆไปเลยแล้ววันหนึ่งพอเราทำนี้ได้ปุ๊บเนี่ยมันไม่มีอะไรน่ากลัวกว่าความพ่ายแพ้ต่อไปแล้วมันไม่มีอะไรที่น่ากลัวกว่าความพ่ายแพ้ค่ะมนุษย์เราเนี่ยมันกลัวความพ่ายแพ้พอมันไม่มีอะไรน่ากลัวความพ่ายแพ้ปุ๊บมันสบายเลยค่ะค่ะพอมันแพ้ปุ๊บเนี่ยมันชนะอะไรรู้ป่ะพี่เพชรชนะใจตัวเองชนะกิเลสที่อยากจะเอาชนะเขาอะเราไม่รู้หรอกว่าเรามีกิเลสที่อยากจะชนะคนมาชนะใจตัวเองค่ะต้องมันฝึกด้านทำได้ยืนยัน ยืนยันทำได้พี่เราจะพบกับความรู้สึกแบบนี้ชาตินี้หรือเราจะคอยพบชาติหน้า เราสามารถพบมันได้ตั้งแต่ชาตินี้นะความสุขแบบเนี้ยนี่แหละค่ะที่เรากำลังพูดถึงวิสุทธิที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราจะต้องใช้แต่อยู่แต่ในที่ปฏิบัติธรรมอย่างเดียวแต่เราสามารถที่จะเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยได้ตลอดเวลาเราไปใช้ได้จิตตวิสุทธิก็คือจิตที่รับรู้อารมณ์โดยที่ไม่มีนิวรณ์จิตในขณะไหนที่มันไม่มีนิวรณ์จิตขณะนั้นเรียกว่าจิตตวิสุทธิคือจิตไม่ได้มีความอยากหรือติดในกามคุณจิตไม่ได้มีความพยาบาทจิตไม่ได้มีความสงสัยจิตไม่ได้มีความง่วงจิตไม่ได้มีความฟุ้งซ่านจิตที่ไม่มี5อย่างเนี้ยเขาเรียกว่าจิตตวิสุทธิแต่จิตตวิสุทธิต้องมีสมาธินะไม่ใช่ว่าเราไม่มีนิวรณ์เฉยๆแล้วเราไม่มีสมาธิไม่ได้นะคะต้องเป็นสมาธินะต้องเป็นกำลังสมาธิที่ทำให้นิวรณ์เนี่ยดับถ้าเกิดจิตเนี่ยที่มีกำลังสมาธิแล้วนิวรณ์ดับเนี่ยจะรับรู้อะไรเนี่ยตรงตามความเป็นจริงหมดเลยพอมันรับรู้ตามความเป็นจริงซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยมันจึงเกิดความเห็นที่ตรงและความเห็นที่ถูกอย่างถ้าเกิดว่าเรามีความพยาบาทอยู่มีความเกลียดใครเป็นการส่วนตัวเรามีความอิจฉาเรามีความตณีถ้าเรามีความตณีเนี่ยคนที่เข้ามาหาเราเนี่ยเราจะหวงจิตมันจะไม่เป็นกลางมันจะระแวงมันจะระวังเขาจะมาเอาของเราไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันจะแสดงออกก็ไม่เป็นกลางพอจิตมันไม่เป็นกลางลุกมันแสดงออกเป็นกลางไหมคะเป็นไปไม่ได้ถ้าจิตของเราเนี่ยขณะปฏิบัติธรรมเนี่ยเรายังเป็นกลางไม่ได้เนี่ย
แน่ใจได้ยังไงว่าชีวิตจริงของเราเนี่ยจะแสดงออกเป็นกลางใช่ไหมพี่หมอปฏิบัติธรรมยังทำไม่ได้เลยยังไม่เป็นกลางเลยค่ะแล้วเรายังบอกว่าฉันยุติธรรมฉันเป็นกลางเป็นไปไม่ได้คนที่เป็นกลางเนี่ยก็คือคนที่มีจิตไม่มีนิวรณ์หรือมีสมาธิพอมีสมาธิปุ๊บเนี่ยจิตมันจะไม่มีนิวรณ์มันจะไม่มีอคติมันจะไม่ลำเอียงไปเพราะรักจะไม่ลำเอียงไปเพราะชังรักเนี่ยมันก็เป็นอะไรคะโลภะใช่ไหมคะชังเป็นอะไรคะพยาบาทหลงอะไรคะโมหะภัยอะคะอะไรตัวอะไรกลัวภัยอัตตาตัวเรานั่นแหละมันไอ้กลัวภัยเนี่ยจริงๆเนี่ยหนักกว่าคนอื่นเขาอีกนะมันกลายเป็นตัวเราเลยอะเพราะความที่เรารักตัวกลัวตายอ่ะเราจะกลัวภัยเราจะลำเอียงคนที่จิตมีกิเลสเนี่ยจะมีความลำเอียงเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีความลำเอียงจึงไม่มีในโลกถ้าไม่ใช่พระอรหันต์พระอรหันต์เท่านั้นที่จะไม่ลำเอียงขอโทษทีค่ะพระอริยะบุคคลพระโสดาบันขึ้นไปไม่ลำเอียงแต่ถ้าเกิดต่ำพระโสดาบันเนี่ยอันนี้พวกฉันอันนั้นพวกแกลำเอียงเพราะรักเกลียดอันนี้ไม่ใช่พวกฉันอันนี้ไม่ได้ผลประโยชน์ฉันไม่ได้ผลประโยชน์มันจะเป็นแบบนี้ตลอดทีนี้เราจะเจอแต่คนอย่างนี้ด้วยกันหมดเลยพอเราเจอคนแบบนี้ด้วยกันหมดปุ๊บกิเลสเขากิเลสเราเราจะวางใจยังไงกับกิเลสเขากิเลสเราทำไมเราถึงเจอคนไม่ดีทำไมเราถึงเจอคนไม่ดีก็เพราะว่ากิเลสเราในอดีตเราไม่รู้เลยว่าชาติไหนเนี่ยเราเคยสร้างกรรมในอดีตเอาไว้ถ้าเราไม่เคยสร้างกรรมอะไรเอาไว้มันจะไม่มีทางกลับมาหาเราเด็ดขาดแสดงว่าสิ่งที่เราเจอมันคือกรรมของเรากรรมเก่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างเช่นคนด่าเนี่ยพี่อรพีว่ามันเจ็บไหมคนด่าเนี่ยเจ็บไหมเจ็บไหมคนด่าเจ็บหรือไม่เจ็บพี่อรวินเจ็บหรือไม่เจ็บทำไมคิดนานจังคนด่าเนี่ยเจ็บหรือไม่เจ็บเจ็บเอาจริงๆมันเป็นแค่เสียงเองนะตอนที่คนเขาด่าเราเนี่ยเขาด่าจากอำนาจของกิเลสในใจเขาด่านึกถึงคนที่ไออ่ะทฤษฎีของแพทย์แผนโบราณน่ะหรือแผนปัจจุบันไม่รู้มันตรงกันหรือเปล่าพี่หมอเขาบอกว่าถ้าเกิดร่างกายของคนเรามันร้อนมันจะไอใช่ไหมมันไอเพื่อที่จะระบายความร้อนออกมาคนที่ด่าคนก็น่าจะคล้ายๆกันใจมันร้อนพอมันร้อนแล้วมันก็เล่นระบายเป็นคำพูดออกมาใช่ไหมพี่เพชรมันน่าจะเป็นทฤษฎีเดียวกันพอใจมันร้อนใช่ไหมมันก็ระบายออกมาเป็นคำพูดมันระบายออกมาคนไม่สบายคนด่านะคนด่าคนอื่นนะคนไม่สบายแล้วเราจะโกรธคนไม่สบายได้เหรอคนไม่สบายนะเขากำลังระบายความร้อนออกมาแต่เราไม่เคยคิดเลยว่าเขาไม่สบายเราไม่คิดว่าเขากำลังระบายความร้อนจริงๆแล้วมันไม่ได้มีผลกับเราเลยคนที่เขาด่าเราเนี่ยไม่ว่าเราจะผิดจริงหรือผิดไม่จริงหรือยังไงก็แล้วแต่ไม่มีใครหรอกลองถามสิว่าถ้าเราอารมณ์ดีๆเนี่ยให้เราด่าใครสักคนนึงเนี่ยเราด่าได้ไหมอารมณ์ดีๆกำลังอารมณ์ดีๆอยู่ให้เราด่าคนด่าไม่ได้เพราะฉะนั้นคนอารมณ์ดีๆด่าคนไม่ได้คนที่ด่าคนได้ต้องอารมณ์ไม่ดีเขาอารมณ์ไม่ดีมันกิเลสของเขาเขาก็ระบายเขากำลังช่วยตัวเองอยู่ระบายความร้อนก็ต้องปล่อยเขาระบายความร้อนไปพี่เพชรเข้าใจยังเขากำลังระบายความร้อนพอรู้สึกแบบนี้ปุ๊บมันจะนึกขำเลยนะเขากำลังระบายความร้อนเขาก็เต้นไปตามกิเลสของเขาอะ
มันไม่ทำให้เราเจ็บหรอกแต่พอเราเจ็บขึ้นมาเพราะอะไรเพราะว่ารู้สึกว่าว่าเราจริงๆมันเป็นเสียงที่ออกมาจากอำนาจของกิเลสเสียงคนด่าเนี่ยแต่ไม่มีใครเข้าใจแบบนั้นใช่ไหมคะทนไม่ได้ทุกคนทนไม่ได้ใครเรามาด่าเราสินินทาเราสิเราจะรู้สึกว่าโอ้โหเราทำดีขนาดนี้แล้วดูสิยังมาว่าเราอีกคบไม่ได้คนนี้แบบนั้นเราจะรู้สึกว่ามันผิดหวังเราอาจจะไม่ได้โกรธเขาแต่ก็ผิดหวังก็คือโกรธนั่นแหละแต่ว่ามันโกรธมันไม่โกรธเยอะผิดหวังก็คือโกรธเหมือนกันมันเป็นปฏิเสธอารมณ์อะค่ะถ้าอารมณ์ไหนที่มันเป็นลักษณะของการปฏิเสธเนี่ยมันคือโกรธโกรธแล้วที่คุยกับคนเนี่ยสับความเข้าใจไม่ตรงกันเนี่ยมันทะเลาะกันนะเดี๋ยวนี้จากที่สมัยก่อนเนี่ยเป็นคนพูดมากเลยนะเดี๋ยวนี้กลายเป็นคนพูดน้อยลงไปพูดน้อยลงไปน่าจะ 50% แล้วดูคนคุยด้วยเลยว่าถ้าเกิดคนคุยที่แบบเขาคุยเรื่องพื้นฐานไม่เท่ากับเราอ่ะจะพยายามไม่คุยเรื่องเกี่ยวกับธรรมะเลยนะเพราะเดี๋ยวทะเลาะกันเดี๋ยวทะเลาะกันพอเราแสดงหรือเราพูดขึ้นมาว่าแบบนี้แบบนี้เขาก็บอกแบบนี้แบบนี้มาพอเราดูแล้วว่ามันไม่ถูกเราจะออก็ไม่ได้คุยธรรมะเนี่ยถ้าเขาพูดผิดแล้วเราออเนี่ยเครดิตเราอ่ะมันมีอยู่เขาก็คิดว่าถูกจริงมันก็บาปอีกแต่ถ้าเราขัดใจเขาก็ไม่ถูกใจอีกไม่คุยเลยค่ะธรรมะมันมีความเสี่ยงดูสิอาจารย์นมวลียังรับรองเลยนะจะไปแบบนั้นให้จริงไหมอาจารย์แต่เราบอกจริงทั้งที่มันผิดแต่ถ้าเราบอกไม่จริงทั้งที่มันผิดมันเสียกับเสียมันเสียกับเสียอย่างเดียวเขาไม่ยอมรับหรอกว่าถ้ามันผิดแล้วเราบอกว่าไม่จริงเขาก็เสียหน้าแต่ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าไม่จริงเขาก็เสียหน้าใช่ไหมคะคุยธรรมะเนี่ยมันจะต้องเลือกที่คุยเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงไม่สงสัยเลยว่าทำไมพุทธเจ้าจึงต้องตรวจดูสัตว์โลกว่าใครเนี่ยอยู่ในข่ายพยานแล้วถึงจะแสดงไม่ไปแสดงทำมั่วไปหมดอย่างของเราเนี่ยวัดปูจวงก็เหมือนกันให้อยู่ดีๆเนี่ยออกไปพูดที่อื่นก็ไม่ไปพี่หมอไปด้วยตอนนั้นไปรับวิบากกรรมด้วยกันมาใช่ไหมพี่หมอไปใช่ไหมที่ขนาดเขาเชิญไปนะที่ปิดทองฝังลูกนิมิตนะวัดที่ปิดทองฝังลูกนิมิตที่เขาเชิญไปอะจำได้ใช่ไหมคะที่โดนไล่ออกจากเวทีอ่ะคือเจ้าอาวาสเชิญแต่คนฟังคนที่มาในงานน่ะก็ฟังดีอยู่อ่ะแต่ว่าพระรูปอื่นน่ะที่อยู่ในงานน่ะไม่โอเคกับเราก็มีปัญหาคือมันไม่ใช่ที่ของเราค่ะที่จะพูดถ้ามันที่ของเราเองแบบเนี้ยมันจัดปฏิบัติธรรมตลอดอยู่แล้วคนที่เข้ามาเขาก็ต้องรู้อยู่แล้วก็ต้องฟังใครพูดใช่ไหมคะก็ไม่มีปัญหาเขารู้อยู่แล้วว่าต้องฟังแบบนี้แต่อันนั้นเนี่ยทางเจ้าวาดเองเนี่ยท่านก็ดูว่ามีชื่อเสียงจัดรายการวิทยุอะไรอย่างเงี้ยมีแฟนคลับเยอะอะไรเงี้ยก็เชิญไปคนที่ฟังอยู่ก็รู้จักดีหรอกแต่พระที่ท่านอยู่ในเชิญมาด้วยกันเนี่ยท่านไม่โอเคเพราะท่านไม่โอเคปุ๊บเนี่ยโหมีปัญหาเลยค่ะลงเวทีเกือบไม่ทัน ลงเวทีเกือบไม่ทันจนแม่ชีน้อยตอนนี้ไปอยู่ที่พระอาจารย์สมปองแม่ชีน้อยบอกอาจารย์ท่านพระอาจารย์บอกว่าท่านหมายถึงแม่ชีน้อยหมายถึงพระอาจารย์มหาลำพันธ์นะคะอาจารย์พระอาจารย์บอกว่าถ้าใครแสดงธรรมก็แล้วแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยยังให้เกียรติคนแสดงธรรมไม่ใช่เหรอทำไมพระท่านไม่เห็นธรรมแบบนั้น แม่ชีถามลูกศิษย์ตอบไม่ถูกเลยไม่รู้จะตอบยังไงดีแม่ชีกลับเธอเราอย่าไปพูดเลยปล่อยท่านไปอย่าไปพูดมันไม่ใช่ไม่มีใครจะเชื่อคือธรรมะพุทธเจ้าก็จริงมันไม่ได้อ่านเล่มเดียวกันทุกคนไม่ได้เชื่อในแนวเดียวกันทุกคนมันอยู่ที่ใครศึกษาเรื่องอะไรพี่เพชรเหนือไหมคะความดีมันมีหลายรูปแบบอ่ะมันก็ศึกษาคนละแบบอ่ะ
เขาก็ไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้อะไรเงี้ยแม่ชีก็ถามว่าทำไมเขาไม่เคารพพระธรรมแสดงอยู่ไล่เฉยเลยนั่นแหละจะบาปลงในโลกมีแต่พระองค์นั้นน่ะอ้าวยายลุงแน่ๆยายจึงพยายามที่จะไม่ค่อยพูดเท่าไหร่แต่ว่าได้พูดอันนี้ให้ฟังก็เพราะว่าเรากำลังจะบอกว่าถ้าเกิดเราเนี่ยเข้าใจคนอื่นไงพอเราใจคนอื่นปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่มีกรรมต่อกันจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าอโหสิกรรมเนี่ยสมมุติว่าพี่เพชรด่าหนูเนี่ยหนูอโหสิกรรมเนี่ยกรรมหมดไหมหมดไหมคะพี่เพชรดีหมดไหมคะพี่หมอไม่หมดนะคะกี่โมงแล้วคะเนี่ยการอโหสิกรรมเนี่ยไม่เกี่ยวกับการหมดกรรมนะคะสมมุติว่าเราเคยทำกรรมต่อกันเอาไว้เนี่ยสมมุติว่าเคยทำร้ายร่างกายเคยด่าว่าเคยนินทาเคยทำอะไรก็แล้วแต่แล้วหนูบอกว่าหนูอโหสิกรรมให้นั่นหมายถึงหนูเองเนี่ยไม่ผูกโกรธจิตของหนูเองเนี่ยแหละค่ะจะไม่มีกรรมอันนี้เพราะว่าเราเนี่ยให้อภัยบุญเกิดจากการให้อภัยทานหนูได้บุญได้บุญในส่วนของการอภัยทานแต่วิบากกรรมเนี่ยในขณะที่เราทำกรรมอะไรก็แล้วแต่ตลอดเวลาเนี่ยมันบันทึกของมันเองจบไปตั้งแต่ตอนที่เราทำแล้วมันทำอะไรไม่ได้แต่เพียงแค่ว่าบุคคลน่ะอาจจะไม่ผูกโกรธต่อกันไปในอนาคตที่จะไปเจอกันชาติต่อไปอะไรอย่างเงี้ยแต่กรรมของเราที่ทำไว้กับบุคคลอื่นมันยังมีผลอยู่ต้องได้รับค่ะถ้ามันจะไม่ได้รับก็ต่อเมื่อเรามีกรรมใหม่ที่มีกำลังมากกว่ากรรมเก่าที่ทำอย่างเช่นองคุลีมานองคุลีมานเนี่ยท่านฆ่าคนใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่าองคุลีมานเนี่ยท่านเป็นพระอรหันต์ซะก่อนแล้วทีนี้กรรมเนี่ยที่จะต้องได้รับในการฆ่าคนเนี่ยถ้าท่านเกิดชาติต่อไปเนี่ยท่านอาจจะเป็นคนที่ป่วยอาจจะเป็นคนที่มีร่างกายไม่แข็งแรงหรืออาจจะถูกฆ่าแต่พอดีไม่เกิดอะสิเมื่อเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยไม่เกิดอีกกรรมนั้นก็จึงกลายเป็นอโหสิกรรมมันต้องมีกรรมใหญ่อะหรือกรรมใหญ่ที่ใหญ่กว่าที่เราเคยทำกรรมเอาไว้อะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาทีนี้กรรมที่มาส่งผลเนี่ยมันขึ้นอยู่กับจิตสมาธินี่แหละค่ะที่เราจะคุยกันสมาธิที่มันเกิดขึ้นในขณะจิตของเราทุกขณะทุกขณะทุกขณะเนี่ยอย่างเช่นเราพูดดีด้วยจิตเป็นกุศลเราทำดีด้วยจิตที่เป็นกุศลเรามีสมาธิไม่มีนิวรณ์เข้ามาเจือปนในขณะที่จิตเป็นกุศลเราทำสิ่งต่างๆในการดำเนินชีวิตหรือในการที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นกรรมดีไอ้บุญอันเนี้ยคนที่มีสมาธิดีเนี่ยคือกำลังจิตเนี่ยมีกำลังสูงคนที่จิตมีกำลังสูงเนี่ยมันจะไม่วอกแวกใช่ไหมคะก่อนทำขณะทำหลังทำมันจะแนบแน่นพอแนบแน่นปุ๊บเนี่ยการส่งผลของกรรมเนี่ยจะส่งผลก่อนกรรมอื่นๆเขาเรียกว่ากรรมมันชัดเจนอะถึงทำกรรมอื่นเอาไว้เนี่ยที่มันหนักอาจจะเป็นกรรมใหญ่หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าถ้าไม่ใช่อนันตริยกรรมนะคะหรือไม่ใช่กรรมที่ล่วงเกินพระอริยบุคคลเลยพวกเนี้ยก็จะส่งผลกรรมอันใหม่ก่อนยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราไปฆ่าสัตว์เยอะแยะเลยฆ่าสัตว์ไปเต็มไปหมดเลยค่ะเราเป็นเพชฌฆาตฆ่าสัตว์ฆ่าอะไรมาปรากฏว่าเราออกบวชหรือเรามาปฏิบัติธรรมเรารักษาศีลเอาแบบว่าไม่ใช่พุทธศาสนาเลยนะเอาแบบทำสมาธิเลยทำสมาธิจนจิตเนี่ยเป็นหนึ่งจนจิตรวมตัวได้จนได้ฌานได้ปฐมฌานได้ทุติยฌานได้ตติยฌานได้จตุตฌานได้ฌานขณะที่เราได้ฌานเนี่ยจิตของเราเนี่ยพ้นจากความทุกข์พ้นจากความทุกข์แล้วนะคะในขณะที่มีชีวิตอยู่เนี่ยพ้นจากความทุกข์แล้วที่จะต้องมารับความทุกข์เรื่องต่างๆเนี่ยพ้นจากความทุกข์แล้วเมื่อเราตายจากโลกนี้ไปในขณะที่จิตของเรามีฌานเนี่ยวิบากกรรมเนี่ย
ที่จะส่งผลให้เราไปเกิดแล้วเป็นคนอายุสั้นไปเกิดเป็นอะไรไม่มีค่ะยังไม่ได้รับไอ้บุญที่มันเป็นบุญใหญ่เนี่ยการทำสมาธิเนี่ยหรือทำฌานเนี่ยเขาเรียกเป็นคุลุกรรมฝ่ายกุศลเมื่อได้คุลุกรรมฝ่ายกุศลปุ๊บเนี่ยจะเกิดเป็นพรหมเลยจะไปเกิดในที่ที่ดีกว่าก่อนมันขึ้นอยู่กับพลังของจิตว่าจิตของเราเนี่ยไปอยู่แบบไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราคุยกันเรื่องของสมาธิเนี่ยที่เป็นจิตตวิสุทธิเนี่ยคือจิตที่มีสมาธิแล้วไม่มีนิวรณ์เนี่ยค่ะเราทำอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าเราจะพูดในขณะที่เราออกไปใช้ชีวิตข้างนอกในขณะที่เราได้ยินเสียงในขณะที่เราได้กินในขณะที่เราทำบุญใส่บาตรช่วยเหลือคนอื่นมีความเมตตามีความกรุณามีความเป็นจิตอาสามีความอ่อนน้อมอะไรต่างๆที่เราทำเนี่ยถ้าจิตของเราเนี่ยมันเป็นจิตตวิสุทธิมันมีสมาธิในเรื่องนั้นๆในขณะที่ทำกำลังของจิตมันก็จะสูงมันไม่มีอะไรเข้ามาแทรกค่ะเรามีสมาธิในการทำสังเกตไหมคะเอายกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยคนที่ทำงานฝีมือไม่ต้องจิตตวิสุทธิแบบวิปัสสนากรรมฐานนะคะคนที่ทำงานฝีมือเนี่ยคนที่ทอผ้าหรือคนที่ทำอะไรก็แล้วแต่ที่เขามีความละเอียดเขาจะมีความใส่ใจเขาจะสามารถทำลายใหม่ๆได้เขาจะสามารถมีความคิดพลิกแพงจากลายเดิมหรือรูปแบบเดิมประยุกต์เพราะอะไรเขาเข้าใจมันไงคะเขาเข้าใจว่ามันต้องทำยังไงเขาจึงสามารถที่จะพลิกแพงได้คนที่จะสามารถพลิกแพงได้หรือต่อยอดได้เนี่ยต้องคือคนที่เข้าใจสิ่งนั้นเป็นอย่างดีแล้วจึงเอามาดัดแปลงเกิดขึ้นจากสมาธิเมื่อมีสมาธิปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นรายละเอียดมันจะสามารถดัดแปลงสามารถเข้าใจในสิ่งนั้นได้จิตของเราก็เหมือนกันถ้าจิตของเรามันมีสมาธิที่เป็นมีสตินะคะถ้ามันไม่มีสติมันจะไม่ระลึกพี่เพชรมันต้องมีสติมันจะระลึกมันจะรู้รายละเอียดของจิตของเราว่าจิตของเราเนี่ยเมื่อเราเจอสิ่งนี้ปุ๊บจิตของเรามันดีไหมเมื่อเราเจอสิ่งนี้ปุ๊บจิตของเรามันดีไหมเราเจอคนคนนี้มีพฤติกรรมแบบเนี้ยจิตของเรามันดีไหมแล้วเมื่อเราเจอคนคนนี้แล้วพฤติกรรมของเราเนี่ยเป็นยังไงถ้าเราเจอเขาจิตของเราไม่ดีเราควรทำไงให้จิตของเราดีไม่ใช่ไปเปลี่ยนแปลงเขานะคะเมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วนักปฏิบัติจะไม่เปลี่ยนแปลงใครนักปฏิบัติจะไม่พยายามเปลี่ยนแปลงใครแม้กระทั่งอาจารย์สอนกรรมฐานเนี่ยค่ะสมัยก่อนเนี่ยพยายามเปลี่ยนแปลงโยคีวิปัสสนาป้ายแดงพยายามจะเปลี่ยนแปลงใช้ความพยายามสูงมากเหนื่อยเพราะว่ามันฝึกหัดเหนื่อยนะเมื่อตอนที่เป็น5ปีแรกเนี่ยที่ทำงานสอบประลมทีมันเหมือนกับเราเอาหัวใจเราไปทุ่มอะแต่ประสบการณ์เรามันน้อยอะค่ะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ใส่ใจใส่ใจแต่เราเข้าใจมากกว่าเราพยายามให้ข้อมูลที่ดีที่สุดแล้วทำให้ผู้ที่มาอยู่กับเราเนี่ยเขาคิดตามแล้วก็คิดได้แล้วเขาก็เปลี่ยนแปลงของเขาเองโดยที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องบอกว่าต้องอย่างนี้นะห้ามอย่างนั้นนะห้ามอย่างนี้นะไม่เลยค่ะไม่ไปห้ามอะไรใครอะไรที่บางคนรู้สึกว่ามันหนักเกินไปแล้วก็อนุโลมทำไมก่อนไม่เลยค่ะเพราะตัวเองปฏิบัติแบบไหนใช่ไหมคะได้แล้วดีอ่ะอยากจะให้คนทำได้เหมือนเราก็ไปสร้างกรอบให้กับเขาเยอะเกินไปแต่เดี๋ยวนี้ไม่เป็นละเพราะเรารู้ว่ามันบังคับกันไม่ได้เราจะไม่เปลี่ยนแปลงคนอื่นเหมือนกับพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าเนี่ยในการแสดงธรรมของพระพุทธองค์เนี่ยพระพุทธองค์ไม่เคยบังคับใครเลยสิ่งแรกที่พระพุทธเจ้าเนี่ยแสดงธรรมก็คือสร้างศรัทธาซะก่อนถ้าศรัทธาไม่มีเนี่ยไม่แสดงต่อนะคะถ้ามีศรัทธาเนี่ยถึงจะแสดงต่ออธิบายต่อถ้าศรัทธายังไม่มีแสดงต่อมีประโยชน์ไหมเหนื่อยถ้าคนไม่มีศรัทธาฟังเนี่ยพูดไปก็แค่นั้นเองพูดเอาชนะกันไม่มีประโยชน์อะไรเลยทำทุกอย่างต้องมีประโยชน์อย่างเงี้ยค่ะนะคะก็สมาธิเมื่อสมาธิมันเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกจิตแบบเนี้ย
มันจะเป็นการสะสมข้อมูลน่ะมันจึงเกิดทิฏฐิวิสุทธิความเห็นที่มันตรงเนี่ยมันไม่ได้มาเห็นตรงเฉพาะตอนที่เราปฏิบัติธรรมคือจริงๆแล้วนักปฏิบัติสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะมาอยู่ในวัดเดินจงกรมนั่งสมาธิทั้งวันเหมือนเราสมัยก่อนเห็นไหมคะพระพุทธเจ้าเจอปุ๊บแสดงธรรมบรรลุเลยแต่ยุคเราเนี่ยมันยุคกึ่งพุทธกาลเป็นยุคที่พุทธเจ้าปรินิพพานไปนานแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาอยู่ในห้องปฏิบัติเราก็ต้องมาฝึกมาซ้อมให้สมาธิมันเกิดให้สติมันเกิดให้เป็นวิธีการของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านเมตตาหาวิธีการให้เราถ้าเราไม่เชื่อเนี่ยเราก็ลองไม่ปฏิบัติดูแล้วลองไปฟังอย่างเดียวรู้จะรู้เรื่องหรือเปล่าใช่ไหมคะแต่พอเรามาปฏิบัติปุ๊บเนี่ยเราเหมือนก็เราฟังพระไตรปิฎกเราอ่านพระไตรปิฎกรู้เรื่องขึ้นเป็นอย่างนั้นนะคะก็เกิดความเห็นที่ถูกเพราะความเห็นที่มันถูกเกิดขึ้นบ่อยๆซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆเนี่ยมันเข้าใจแล้วเข้าใจอีกเข้าใจแล้วเข้าใจอีกเนี่ยความสงสัยต่างๆเนี่ยมันก็จะค่อยๆหายไปเรื่อยๆไม่ใช่อยู่ดีๆเนี่ยมันตัดความสงสัยหายแล้วก็หยุดเลยนะคะเพราะมันมีต้องหลายเรื่องที่เรายังสงสัยอยู่ถูกไหมคะมันจะค่อยๆ คลายความสงสัยอะจากเรื่องนั้นอ๋อหายสงสัยแล้วเรื่องนี้อ๋อหายสงสัยแล้วเรื่องนั้นอ๋อหายสงสัยแล้วมันจะค่อยๆ คลายความสงสัยเมื่อความสงสัยมันหมดไปโดยสิ้นเชิงเนี่ยมันจึงบริสุทธิ์เมื่อความสงสัยมันหมดไปแล้วสิ้นเชิงแล้วก็บริสุทธิ์ขึ้นเนี่ยมันก็จึงกลายเป็นวิสุทธิไงกังขาตรณะวิสุทธิก้าวเข้าสู่มรรคามรรคญาณทัศนะวิสุทธิก็คือเราจะมีความมั่นใจมีความมั่นคงในสิ่งที่เราทำเราจะไม่รู้สึกแล้วว่าเราทำไปเพื่ออะไรค่ะเรารู้แล้วว่าเราทำไปเพื่ออะไรจะมีคนมาบอกว่าเอ้ยเธอเสียเวลาเธอไม่ต้องไปทำหรอกมันไม่ดีหรอกเชื่อฉันสิเธอทำอย่างนั้นเธอทำอย่างนี้ไม่ฉันรู้แล้วว่าฉันมาถูกทางใครจะไปยังไงก็ไปฉันอยู่ตรงนี้แหละมันจะเป็นอารมณ์นั่นเลยนะคะมรรคามรรคญาณทัศนะวิสุทธิถึงมันจะไม่ใช่ปฏิปทาญาณทัศนะวิสุทธิคือมันยังไม่ถูกทางซะเลยทีเดียวบางทีเราก็ยังหลงหลงหลุดหลุดอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็มั่นคงในระดับนึงแล้วแล้วก็พอเราทำไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะค่อยๆหาเจอความผิดมั่งอะไรบ้างมันก็จะทำให้เราเนี่ยปฏิบัติจนถูกทางจนเรียกว่าเป็นปฏิปทาญาณทัศนะวิสุทธิอันนี้จริงๆแล้วก็คือมรรคญาณหรือมรรคเกิดเข้าสู่ทางปฏิบัติที่ถูกต้องนั่นเองเมื่อมรรคเนี่ยเกิดความสามัคคีกันเขาเรียกมรรคสมังคีเนี่ยก็จะเกิดญาณทัศนวิสุทธิก็คือเข้าสู่มรรคผลนิพพานหรือเห็นแจ้งตามความเป็นจริงที่พุทธเจ้าตรัสรู้นะคะก็หลายวันแล้ววิสุทธิ7เนี่ยก็น่าจะที่จะจบลงวันนี้นะคะเราเกิดเจอกันวันใหม่ก็จะเป็นเรื่องอื่นที่จะอธิบายให้โยคีฟังค่ะก็หมดเวลาแล้วค่ะบุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้สะสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้ทุกๆท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลตราบใดที่เราและท่านทั้งหลายยังต้องวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราสะสมอบรมมาดีแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้วนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลจนถึงทางมรรคผลนิพพานขออนุโมทนาค่ะ